โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่แล้วนะซึ่งผมก็จะมารีวิวเจ้าไนท์แมร์พับเพจนั่นเองนะครับหรือไนท์แมร์มาริโอเน็ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวจากรีซีซั่นของซีซั่น4เนาะซีซั่น3นี่นะครับแต่ว่าเป็นของภาค4นะครับนะตอนนี้ก็มี 2,000 กว่าตัวเลยนะนะครับนะซีซั่นใหม่อันนี้ก็อัปเดตมาแล้วนะเป็นทางด้านของเอ็นนาดนะครับตัวใหม่นะนะครับผมนะก็มีซีซั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็พาร์ทใหม่นะระบบแคนใหม่ตรงนี้ใหม่นะครับนี่แคนใหม่นะนี่นะครับแล้วก็กล่องใหม่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าแรเนี่ยเป็นขออภัยครับแรเป็นเจ้าเนี่ยฟัตทามฟ็อกซี่แล้วก็ยีปีเป็นฟัตทามเฟดดี้เลเจนด์เป็นบาโลล่าแล้วก็ซีเคียดเป็นเบบี้นะครับหรือสคัตเบบี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนายแม่ของเรารอบนี้ก็จะเป็นเอ็นนะนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะเจ้าตัวนี้เนี่ย ผมใช้บัฟเป็นชาร์โดนะเขาจะตีเป็นฟูลเอลีนะครับแล้วเม็ด 1,900 ไป 3,000 นะอันนี้คือแบบไม่มีบัฟนะครับระยะ30ไป45คูลดาวน์1ไป1วินะครับนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมเลยครับผม Let's go ครับโอเคครับเข้ามาแล้วนะ ตอนนี้เกมก็จะได้มีด่าน5เพิ่มเข้ามาซึ่งผมก็ลงถึงไนท์3นะครับไนท์3ผมยังไม่ผ่านนะส่วนไนท์แมนน่ะแต่ไนท์2กับไนท์1ผมผ่านแล้วนะแต่ว่าขอลงไปไนท์1แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเอาตัวมาไม่ครบนะแล้วก็สร้างด้านของสกอตเนี่ยมีการเพิ่มสกอตล่างอีโวเข้ามานะใช้ทั้งหมด3กะโหลกค็อกเนี่ยใช้ทั้งหมด8นะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยไม่ใช่ไฟฉายเนี่ยใช้ทั้งหมด10ไอ้250นะอันนี้เป็นระบบโหวตนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงบ้างอันนี้ก็คือเพิ่มโอกาสดรอปเนาะนะครับผมรู้อันเดียวนะส่วนอื่นไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวเล่นเกมไปก่อนผมก็แนะนำให้เลือกอันนี้แหละนะครับโอกาสดรอปมันก็จะเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยากขึ้นแหละนะครับเดี๋ยววางพวกนี้ไปก่อนตัวเล่นเกมนะครับค่าวางเขาจะอยู่ที่ 20,000 นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราวางไปเลยนะครับนี่เห็นมั้ยเขาจะตีเป็นอย่างงี้นะหมุนตัวนะครับแล้วเขาจะปัดลําแสงมาเป็นฟูเอลอีนะครับอันนี้คือยังไม่มีบัฟพวกตัวบัฟนะดาเมจ 3,600 ครับวงกว้าง 37.5 คูลดาวน์1วิใช้ค่าวาง 30,000 ครับอัปเกรดไปนะดาเมจอยู่ที่ 4,400 วงกว้าง 43.8 คูลดาวน์1วิถึงขั้นสุดท้ายเนาะใช้ค่าวาง 40,000 อัปเกรดไปครับนะดาเมจ 5,200 วงกว้าง 50นะใช้คำนวณ 50,000 นะครับมันก็จะตันที่เลเวล4นี่นะครับนะดาเมจ 6,000 วงกว้าง 56.3 นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองบัฟดาเมจกับบัฟระยะเข้าไปดูดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะครับยูนิตตัวนี้นะสามารถวางได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับวางได้ไม่ได้เยอะนะแต่ก็พอค่อนข้างที่จะโกงอยู่เพราะว่าเขาเป็นฟูลเอลอีนะครับอ่ะเมื่อโดนบัฟดาเมจและระยะแล้วเนี่ยจะดาเมจอยู่ทั้งอยู่ที่ 9,300 นะอันนี้ของผมเป็นใช้นี่ด้วยมันก็จะบวกเยอะกว่าปกตินะครับวงห้องกว้างเนี่ย 87.2 นะก็คือค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะเจ้าตัวนี้ถ้าโดนบัฟเข้าไปอีกเนี่ยนะครับแถมเขาเป็นฟูลเอลีนะเนี่ยลองไปอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเขาวางได้ทั้งหมด2ยูนิตนะเนี่ยวางไว้เพิ่มปุ๊บมันจะวางไม่ได้แล้วนะครับนี่พวกบอลโลล่านะก็จะเป็นด่านของภาคซิตเตอร์โลเคชั่นนั่นเองนะครับนะนี่นะครับตอนนี้ก็เวฟ14แล้วทุกคนเนี่ยฟาทามเฟดดี้นะครับอันนี้บอลโลล่านะนี่นะท่านผู้ชมโมเดลของฝั่งศัตรูจะประมาณนี้อันนี้ฟาทามฟ็อกซี่นะครับมันก็จะพังๆหน่อยนะทุกคนจะไม่ส่งประกอบนะครับเพราะมันเป็นศัตรูเราอันตัวต่อไปน่าจะเป็นบอสแล้วนะครับนี่นะครับบอสเป็นฟาทามฟ็อกซี่นั่นเองนะร่างแบบเป็นเอนโดด้วยนะนี่เลยนี่ครับนี่เห็นไหมตัวค่อนข้างที่จะโมเดลผมว่าสวยนะเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะดีเลยอะมาดูว่าพับเพจเราจะโซโล่ไหวหรือเปล่าผมคิดว่าไหวนะพับเพจโซโล่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเขาเก่งอยู่นะเห็นไหม
เป็นตัวในแมทที่ค่อนข้างโกงนะครับในภายหลังน่าจะมีปรับมาให้ Evo เหมือนเจ้า Spring Crab นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะทุกผู้ชมเอ้ยดรอปหัวกะโหลกด้วยครับนะเห็นไหมมันจะดรอปแบบมันจะคูณเยอะขึ้นนะเนี่ยหัวกะโหลกตั้ง 5% นะหัวกะโหลกเรานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าในแมทในแมทประเภทนะครับหรือในแมทมาริโอเนตนั่นเองนะครับนะก็ตัวนี้จะเก่งเลยนะครับนะก็ถ้าใครมีโซลซื้อแบบไม่ได้เก็บมาได้เนี่ยถ้าใครมีโซลก็หาราคาถูกแล้วก็ซื้อนะเพราะว่าในภายหลังผมคิดว่า EVO ได้แน่นอนครับและตัวนี้น่าจะโหดนะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาคือวางใส่ยูนิตไปได้6ตัวนะแต่ว่าจะมีการเพิ่มเป็นเรื่องของการปลดล็อกมานะครับต้องใช้วินนะสำหรับไออันที่6เนี่ยจะใช้ทั้งหมด125วินนะครับถามว่าวิธีดูสำหรับคนที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ยผมรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยเวลาหน้าโหลดมันจะบอกนะครับคือมันโหลดไม่เสร็จเนาะมันก็เลยเห็นนะครับอันนี้ผมเข้าเทปภาษาเห็นไหม125นะครับถ้าเป็นช่องที่5เนี่ย20นะแล้วก็ช่องที่4เนี่ยแค่5วินนะครับเซิร์ฟนี้มีขายไหมไม่มีนะผมกล้าจะมายกตัวอย่างให้ดูซะหน่อยนี่ครับนะก็เดี๋ยวคลิปต่ออ๋อช่วงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถ้าเป็นแบบนี้ผมน่าจะมารีวิวแบบสกอตไหมสกอตผมยังไม่ได้รีวิวเนาะหรือไม่ก็จะเป็นเจ้าพับเพจตัวนี้นะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะรีวิวตัวอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับนะแล้วก็นับว่าเป็นการบอกอัปเดตใหม่ไปด้วยในตัวเลยนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปอนุญาตไปดูเอ็นเลดก่อนนะผมยังไม่ได้ดูเอ็นเลดเลยทุกคนว่าเอ็นเลดมีเพิ่มด่านเข้ามาหรือเปล่าน่าจะไม่มีหรือเปล่าหรืออาจจะมีนะเราต้องไปลองเล่นนะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมค่อยลองแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ